ดูกราภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์อย่างยิ่งไม่มีทุกข์โดยส่วนเดียวพระชนกรับสั่งให้ขุดสระโบกขรณีไว้เพื่อเราภายในนิเวศให้ปลูกอุบลไว้สะหนึ่งปทุมไว้สะหนึ่งอุนทริกไว้สะหนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่เราเราไม่ได้ใช้ไม้จันเมืองกาสีเท่านั้นผ้าโพกเสื้อผ้านุ่งผ้าห่มของเราล้วนเกิดในเมืองกาสีมีคนคอยกั้นสเสวตฉัตดให้เราตลอดคืนตลอดวันด้วยหวังว่าหนาวร้อนทุลีญ้า หรือนำค้างอย่าเบียดเบียนพระองค์ท่านได้เรามีปราสาทสามหลังปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนเราถูกบำเรอด้วยดนตรีซึ่งไม่มีบุรุษปน ตลอดสี่เดือนในฤดูฝนบนปราสาทอันเป็นที่อยู่ในฤดูฝนมิได้ลงมาข้างล่างประสาทเลยในนิเวศแห่งพระชนกของเราเขาให้ข้าวสาลีระคนด้วยมังสะแก่ทาตกรรมกรบุรุษทานองเดียวกับที่ในนิเวศของเขาอื่นเขาให้ข้าวป่น อันมีน้ำส้มเป็นที่สองเรานั้นซึ่งประกอบด้วยความสำเร็จเห็นปานดังนี้เป็นสุขุมารชาติอย่างยิ่งก็ยังคิดเห็นดังนี้ว่าปุถุชนผู้ยังไม่ได้สดับเมื่อตนเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เห็นคนอื่นแก่ ก็ล่วงตนเองเสียแล้วอึดอัดระอารังเกียจไม่คิดว่าแม้เราก็เป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้การที่เราซึ่งเป็นคนมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ได้เห็นคนแก่เข้าแล้วพึงอึดอัด ระอารังเกียจข้อนั้นเป็นการไม่สมควรแก่เราเลยเมื่อเรานั้นสำเนียกอยู่ดังกล่าวมาย่อมละความเมาในความเป็นหนุ่มเสียได้โดยประการทั้งปวงปุถุชนผู้มิได้สดับเมื่อตนเป็นผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เห็นคนอื่นเจ็บไข้ก็ล่วงตนเองเสียแล้วอึดอัดระอารังเกียจไม่คิดว่าแม้เราก็เป็นผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้การที่เราซึ่งเป็นคนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ได้เห็นคนเจ็บไข้เข้าแล้วพึงอึดอัดระอารังเกียจข้อนั้นเป็นการไม่สมควรแก่เราเลยเมื่อเรานั้นสำเนียกอยู่ดังกล่าวมาย่อมละความเมาในความไม่มีโรคเสียได้โดยประการทั้งปวง ปุทุชนผู้มิได้สดับเมื่อตนเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เห็นคนอื่นที่ตายแล้วก็ล่วงตนเองเสียแล้วอึดอัดระอารังเกียจไม่คิดว่าแม้เราก็เป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้การที่เราซึ่งเป็นคนมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ได้เห็นคนอื่นที่ตายไปแล้วพึงอึดอัดระอารังเกียจข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลย เมื่อเรานั้นสำเนียกอยู่ดังกล่าวมาย่อมละความเมาในชีวิตเสียได้โดยประการทั้งปวงดูกระราภิกษุทั้งหลายความเมาสามประการนี้คือความเมาในความเป็นหนุ่มสาวหนึ่งความเมาในความไม่มีโรคหนึ่ง ความเมาในชีวิตหนึ่งปุถุชนผู้มิได้สดับผู้เมาด้วยความเมาในความเป็นหนุ่มสาวผู้เมาแล้วด้วยความเมาในความไม่มีโรคผู้เมาแล้วด้วยความเมาในชีวิตย่อมประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจ ครั้นแล้วเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เมาแล้วด้วยความเมาในความเป็นหนุ่มสาวย่อมลาสิกขาสึกไปภิกษุผู้เมาแล้วด้วยความเมาในความไม่มีโรค ย่อมลาสิกขาสึกไปหรือภิกษุผู้เมาแล้วด้วยความเมาในชีวิตย่อมลาสิกขาสึกไปบุทุชนเป็นผู้มีความป่วยไข้ความแก่และความตายเป็นธรรมดามีอยู่ตามธรรมดาแต่พากันรังเกียจ ก็การที่เราพึงรังเกียจความป่วยไข้ความแก่และความตายนี้ในหมู่สัตว์ซึ่งมีธรรมดาอย่างนี้ข้อนั้นไม่สมควรแก่เราผู้มีปกติอยู่เช่นนี้เรานั้นเป็นอยู่เช่นนี้รู้จักธรรมที่หมดอุปธิเห็นเนคขมะ โดยความเป็นธรรมอันกเกษมย่อมครอบงำความเมาในความไม่มีโรคในความเป็นหนุ่มสาวและในชีวิตเสียได้ทั้งหมดความอุตสาหะได้เกิดแล้วแก่เราผู้เห็นนิพพานด้วยปัญญาอันยิ่งบัดนี้เราไม่ควรที่จะกลับไปเสพกาม เราจักเป็นผู้ไม่ถอยหลังจักเป็นผู้มีพรหมจรัรย์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า